สมมุติว่าผมอยากจะลบเจ้ากระถางดอกไม้อันนี้ออกไปแล้วผมวงเลยครับแต่เมื่อคุณลากเสร็จแล้วเนี่ย AI จะตีกรอบให้คุณอัตโนมัติแล้วเขาจะเสกให้สิ่งนั้นหายไปเลยครับสวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ Oppo มีชื่อว่า Oppo A3 Pro 5G กับสโลแกนสั้นๆครับสวยเก่งเกรด A ราคาไม่ถึงหมื่นก็สนุกกับ AI ได้ยกตัวอย่างครับอันที่ผมชอบและเห็นกับตามาก่อนหน้านี้ดึงมาจากคลิปพี่เบลก่อนขอยืมภาพมาหน่อยราคาเกินหมื่นไปแล้วครับฟังก์ชันการลบคนโดยใช้วิธีการสแกนอัตโนมัติเขาเก่งและเนียนมากๆแต่ AI ที่บอกในรุ่นนี้จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาว่ากันดูคลิปนี้จบรู้แน่นอนเดี๋ยวเราเฉลยเรื่องราคาไปก่อนเลยไหมจะได้ไม่ต้องลุ้นกันเพราะว่าเขามี2ตัวเลือกประกอบด้วยแรม6แล้วก็ ROM 128ขายอยู่ที่ 7,999 กับรุ่นที่อยู่ในคลิปนี้แรมเนี่ยอยู่ที่ 8G ครับ ROM พื้นที่เก็บข้อมูล 256GB ขายอยู่ที่ไม่ถึงหมื่นจริงๆครับ 9,999 บาทมาครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นด้านงานเอกสารเข็มจิ้มถาดซิมอะไรก็มาหมดนะครับรวมถึงพวกสายชงสายชาร์จนะครับอันนี้ก็เป็นสายสีขาวทั่วๆไปนะครับ USB Type A ไปยัง USB Type C ชาร์จเร็วอยู่ที่45วัตต์เป็น Oppo SuperWook Charge นะครับเรามาเริ่มจากสีที่ไม่ได้อยู่ในคลิปก่อน Moonlight Purple หรือเรียกง่ายๆภาษาไทยว่าสีม่วงสวยดีครับลวดลายก็มีเล่นกับแสงได้วิบวับเงาๆแต่ถ้าพูดถึงสีที่อยู่ในคลิปนี้นี่คือสีดำครับหรือว่าภาษาอังกฤษคือ Starry Black ด้วยความที่ว่ารุ่นนี้มีดีไซน์อย่างหนึ่งที่เปลี่ยนไปขอบด้านข้างตัวเคสครับที่เขาจะเพิ่มการป้องกันการตกกระแทกแบบรอบทิศทางมาให้ส่วนตรงนี้ที่บวมนูนขึ้นมามีอยู่4ด้านครับถ้าเกิดว่าเครื่องหล่นจากพื้นโต๊ะหล่นจากระดับหน้าอกคนที่สูงประมาณ160ซมหน้าจอของคุณจะได้รับการป้องกันพูดง่ายๆคือจอจะไม่แตกทำออกมาได้ดีเพราะว่าตรงนี้เองเนี่ยเวลาถือจับมันจะไม่ลื่นหลุดมือได้โดยง่ายวัสดุของเขาเป็นซิลิโคนเหมือนเดิมนะครับซึ่งในพื้นที่ที่เป็นโมดูลกล้องเนี่ยเขาจะใช้ผิววัสดุเป็นแบบมันเงานะครับสะท้อนกับแสงได้โดยที่ด้านบนของตัวเครื่องนะครับสังเกตว่าตรงเนี้ยจะไม่ใช่เป็นขอบแบบทั่วไปเลียนแบบกับวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมมันก็จะมีการเล่นกับแสงในด้านขอบด้านข้างด้วยแบบนี้นะครับซึ่งรายละเอียดตรงนี้เองเนี่ยไม่ได้มีรูไม่ได้มีรูลำโพงใดๆทั้งนั้นนะครับในฝั่งด้านบนเมื่อดูกันที่ถาดซิมนะครับจะเป็นแบบดูโอสล็อตนะครับสามารถใส่2ซิมรูปแบบนาโนได้ก็จริงนะแต่หากคุณอยากเลือกที่จะใช้เป็นไมโคร SD cardเพิ่มความจุเข้าไปอีกเนี่ยคุณก็จะสามารถใช้ซิมได้เพียง1ช่องเท่านั้นนะครับเอาเป็นว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองคราวนี้เรามาดูกันที่ฝั่งขวามือของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นเพิ่มเสียงและลดเสียงในปุ่มเดียวกันและลำดับถัดมาคือปุ่มใช้สำหรับการล็อกหน้าจอและปลดล็อกหน้าจอนะครับปุ่มนี้เนี่ยสามารถใช้สแกนลายนิ้วมือได้เรามาดูกันที่ตูดของตัวเครื่องนะครับฝั่งนี้ก็จะประกอบไปด้วยมินิแจ็ค 3.5 มม. 1ช่องใช้สำหรับต่อไมโครโฟนก็ได้หูฟังก็ดีนะครับแล้วแต่เลยต่อพวกเครื่องเสียงรถยนต์ลำโพงพกพาอะไรเงี้ยตามแต่ถัดมาจะเป็นไมโครโฟนสำหรับรับเสียงสนทนาสาย1ช่องก็คือมีแค่ไมค์ตัวเดียวแล้วก็จะมี USB Type C ใช้สำหรับการชาร์จแล้วก็ปิดท้ายด้วยลำโพงอยู่ในตำแหน่งนิ้วชี้ด้านบนตรงนี้เล่นเกมไม่บดบังอันนี้ย้ำกันอีกทีเวลาเราเพิ่มเสียงดังสุดเนี่ยจะได้เป็นวอลลุ่มบูสเตอร์หรือไม่ชวิงนี่เลยครับดูกันใกล้ๆชัดเจนว่าตัวนี้เร่งความดังเสียงด้วยตัวซอฟต์แวร์ถึง 300% ด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณชอบเอาไปดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเสียงดังแน่ๆนะครับแต่ในด้านของมิติเสียงอาจจะมาจากฝั่งขวาด้านเดียวอ้อลืมไปเลยเมื่อกี้พูดถึงโมดูลกล้องเอาไว้แต่เราไม่ได้ขยายความครับพื้นที่ด้านล่างตรงนี้เนี่ยถ้าดูกันแบบเร็วๆจะนึกว่ามันเป็นเลนส์กล้องแต่ไม่ใช่ครับตรงนี้เป็นไฟฉายคือเป็นการเอาไฟสีขาวกับไฟสีเหลืองมาผสมกันซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าแสงที่มันส่องออกมาจะเป็นวอร์มโทนนะครับก็คือเป็นสีออกเหลืองๆอุ่นๆปรับความสว่างได้ตั้ง4ระดับเนี่ยดูกันที่สัญลักษณ์ของไฟฉายดีๆครับเราเห็นว่ากด1ครั้งมันคือเปิดเลยถูกไหมเราลองกดค้างเข้าไปดูครับโอ้โห UI นี้หน้าตาคุ้นๆเราสามารถเลื่อนขึ้นและเลื่อนลงแบบนี้ได้ถ้าด้านล่างสุดคือปิดนะเลื่อนขึ้นข้างบนสุดคือแรงสุดเราลองส่องหากล้องให้ดูโอ้โหแสบตาเลยนะครับความสว่างในระดับนี้มากกว่า
มือถือรุ่นทั่วๆไปแน่นอนขนาดจอของเขาเนี่ยอยู่ที่ 6.67 นิ้วครับเป็นพาเนลจอแบบ LCD สามารถแสดงผลได้ในระดับ HD+ หรือว่า 1604x720 พิกเซลต่อมเอต้องมาแล้วเอแต่ในด้านของ Refresh Rate เนี่ยเขาให้ของดีมาเพราะว่าสามารถตั้งค่าได้120Hz เลยทีเดียวเกมมาตรฐานทั่วๆไป ROV PUBG Free Fire ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยการแสดงผลของเขาปรับตั้งค่าให้สูงสุดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วยังทำได้แค่90Hz อยู่เลยแต่ว่าเขาก็มีอะไรมาทดแทนครับในด้านของความสว่างตอนนี้เองเนี่ยผมปรับให้ความสว่างมันอยู่ในระดับเกือบต่ำสุดครับเขาสามารถเร่งความสว่างได้สูงสุดถึงในระดับ 1,000 นิตครับสามารถสู้แสงมองเห็นรายละเอียดมองเห็นตัวหนังสือมองเห็นว่า Messenger ส่งเข้ามาเขียนว่าอะไรเขียนชมหรือติหรือด่าอ่านออกได้แน่นอนคุณลองแตะที่รูปดวงอาทิตย์1ครั้งปึ้งจะเปลี่ยนเป็นการปรับความสว่างอัตโนมัติทันทีแล้วเมื่อแตะอีกครั้งก็จะเปลี่ยนเป็นปรับด้วยตัวเองปกติแล้วเนี่ยถ้าอยากจะปรับฟีเจอร์ตรงนี้อาจจะต้องเข้าไปที่การตั้งค่าความสว่างแล้วก็มาปิดปรับความสว่างอัตโนมัติหรือมาเปิดความสว่างอัตโนมัติคือต้องเข้ามาหลายขั้นตอนแต่รุ่นนี้คีย์ลัดมาเลยครับกดตรงนี้ได้เลยไม่รู้ว่าใหม่ในรุ่นนี้หรือว่ามีมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าเอาเป็นว่าเล่าให้ฟังว่ารุ่นนี้ทำได้เนาะส่วนในด้านของความสว่างที่มืดที่สุดลองให้ดูหน่อยครับเฮ้ย เฮ้ยมืดจริงเฮ้ยตามสเปคเนี่ยเขาไม่ได้เขียนมานะว่ามืดสุดเนี่ยมันเท่ากับกี่นิตแต่นี่ผมลองให้เห็นจากกล้องของผมเลยละกันและสายตาผมก็เห็นแบบนี้ด้วยว่าเมื่อปรับมืดสุดมันมืดจริงครับคือกำลังจะหลับแล้วอะไม่อยากจะลุกไปเปิดไฟปิดไฟเพราะเดี๋ยวลุกทีก็ตื่นทีเพราะฉะนั้นปิดไฟไปเลยตั้งแต่ต้นแล้วก็มาปรับความสว่างให้มันมืดสุดสายตาจะได้ไม่เสียการเปิดหน้าจอนานสุดทำได้อยู่ในระดับ30 นาทีต้องการจะเปิดเอกสารคาเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยหรือเปิดรูปภาพค้างเอาไว้นานๆอะไรอย่างเงี้ยรุ่นนี้30 นาทีเปิดได้รุ่นนี้เนี่ยสามารถจะโคลนแอปพลิเคชันได้ครับรองรับกับพวกแอปโซเชียลทั่วๆไป Facebook Messenger Instagram ซึ่งในหน้านี้เนี่ยก็จะมีรายชื่อบอกเอาไว้นะครับว่าแอปใดบ้างรองรับการทํา2 ID มาตั้งค่าจากตรงนี้ได้เลยครับ Oppo เนี่ยเป็นผู้นำของการทำฟังก์ชันใหม่ๆออกมาวางขายในท้องตลาดแต่ด้วยความว่าตัวนี้เนี่ยอยู่ในระดับราคากลางๆนะครับเริ่มตั้งแต่เราสามารถแบ่งส่วนหน้าจอเป็น2จอได้ครับวิธีการเนี่ยก็ไม่ยากนะไปที่ Recent App แล้วก็มาดูกันที่ขีด3ขีดด้านบนเนี่ยอันนี้รองรับหน้าต่าง Pop Up หรือเปล่าหรือบางแอปพลิเคชันเนี่ยก็รองรับการแบ่งหน้าจอก็จะมีตัวเลือกที่เพิ่มขึ้นมานะครับคราวนี้เขาจะย่อหน้าต่างให้เราเห็นแบบนี้เพื่อที่จะเลือกว่าเอาแอปที่2เนี่ยแอปไหนดีที่เราต้องการจะแบ่งสมมุติว่าผมเลือกเป็น Messenger ก็คือแอปพลิเคชันข้อความของมือถือ Android นะครับก็จะกลายเป็นว่าตอนนี้เราแบ่งหน้าจอแล้วก็ปรับสัดส่วนได้ละอยากจะสลับจากแอปด้านบนลงด้านล่างด้านล่างขึ้นด้านบนก็ทำได้ง่ายๆไวๆแบบนี้นะครับเมื่อไหร่ที่เราอยากจะใช้งานการแบ่งหน้าต่างอีกครั้งนึงก็กดกลับมาได้อีกครั้งแบบไวๆโดยที่ไม่ต้องทำใหม่ตั้งแต่ต้นแล้วฟีเจอร์นึงนะครับที่ผมพูดทุกคลิปเลยว่ามันน่าสนใจหากว่าคุณเล่นเกม ROV อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณตายกลางเกมมันก็อาจจะต้องรอนาน1นาที2นาทีฟังก์ชันเนี่ยเขาตั้งชื่อว่า Quick Return ครับใน Oppo A3 Pro 5G รุ่นนี้เนี่ยผมคิดว่าฟังก์ชันนี้ไม่น่าตัดออกเลยอ่ะคือมันเหมาะสำหรับคนเล่นเกมจริงๆนะมีประโยชน์มากๆเลยเพราะเราอาจจะไปตอบแชทเพื่อนรอเราอาจจะไปเล่น Facebook รอไปถ่าย TikTok รอแล้วเราก็รู้ได้ว่าเมื่อไหร่เราจะเกิดสำหรับการใช้งานการแคปหน้าจอด้วย3นิ้วอะไรเงี้ยผมว่ามือถือ Android ทุกรุ่นมันเหมือนกันหมดแล้วแหละเนาะสำหรับฟังก์ชันการอัดบันทึกหน้าจอนะครับเราพามาดูกันนิดนึงว่าความละเอียดของเขาเนี่ยทำได้สูงสุดในระดับ 1080p นะครับแล้วก็บิตเรท 16 เมกลูกเล่นของเขายังคงเหมือนเดิมครับก็คือสามารถที่จะเปิดวิดีโอกล้องหน้าไปพร้อมๆกันได้ด้วยบันทึกเสียงระบบก็คือเสียงเกมและก็บวกเสียงที่อัดมาจากไมโครโฟนเข้าไปได้ด้วยครับเอาล่ะเราจะเข้าสู่เรื่องของสเปคของมือถือรุ่นนี้กันครับ CPU ที่เป็น MediaTek Dimensity 6300นะรูปแบบการประมวลผลเป็นแบบ Octa-Core GPU เนี่ยเป็น Mali G57 MC2 ครับแล้วก็ลองไปชั่งน้ำหนักระหว่างคู่เทียบที่คุณกำลังลังเลกับรุ่นนี้ดูว่าอันไหนแรงกว่ากันตอบโจทย์คุณได้มากกว่าตามนั้นเลยตัดสินใจกันเอาเองนะเราไม่มาชี้นำว่าตัวนั้นดีกว่าตัวนี้ดีกว่าตัวนั้นถูกกว่าตัวนี้แรงกว่าไม่เอาคิดเองนะครับเรื่องถัดไปคือเรื่องกล้องละเราบอกไปตั้งแต่ต้นว่าตัวนี้แน่ๆเลยคือกล้องคู่ครับความละเอียดสูงสุดที่เขาทำได้คือ50 ล้านพิกเซล
รูรับแสงคือ F1.85 ถ่ายตอนสภาพแสงกลางวันก็ได้ถ่ายตอนสภาพแสงน้อยก็สามารถทำได้ครับระยะเลนส์ของเขาคือ27 มิลลิเมตรไม่ได้มุมมองแคบเกินไปและก็ไม่ได้มุมมองกว้างจนคล้ายเลนส์วายเป็นระยะสายตาปกติทั่วๆไปไม่อึดอัดปล่อยระยะห่างจากตัวนางแบบประมาณสัก 3-4 ก้าวแล้วถ่ายเต็มตัวได้บวกกับติดพวกฉากด้านหลังมาด้วยไม่ใช่ว่าถ่ายแค่เต็มตัวจากหัวไปเท้าอย่างเดียวกล้องตัวที่2เขาเนี่ยซัพพอร์ตตอนที่เราใช้ฟังก์ชันถ่ายภาพหมวดบุคคลความละเอียดจะอยู่ที่2ล้านพิกเซลครับรูรับแสง F2.4 ระยะเลนส์อยู่ที่22 มิลลิเมตรเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงกันว่าภาพแต่ละใบผมอยากเล่าเรื่องอะไรเราไปดูกันที่สเปคกล้องหน้าครับกล้องหน้าของเขาเนี่ยเลือกที่จะดีไซน์เป็นรูปแบบเจาะรูตรงกลางนะความละเอียดกล้องหน้าจะอยู่ที่8ล้านพิกเซล F2.05ระยะของเลนส์เนี่ยจะอยู่ที่25 มิลลิเมตรกว้างกว่ากล้องหลังนิดนึงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าสู่เรื่องการเปรียบเทียบภาพไปเลยดีกว่าว่าภาพที่ผมถ่ายมาเนี่ยอยากจะพูดถึงฟีเจอร์อะไรบ้างโหมดอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับด้วยความที่ว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เขาเก่งเรื่องของการถ่ายไปก่อนแล้วเขาจะไปปรับแต่งให้ในภายหลังเนี่ยตอนที่เราถ่ายเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าเอ้ยแสงมันดูอาจจะไม่ค่อยเด่นสีสันไม่ค่อยฉูดฉาดเลยบางสถานที่เราอาจจำเป็นต้องถ่ายย้อนแสงเนี่ยให้คุณลองถ่ายเทสดูสักใบ2ใบดูก่อนครับหลังจาก 2-3 วินาทีผ่านไปให้กลับไปดูภาพนั้นใหม่อีกครั้งจะเห็นว่า Oppo ได้ใช้ AI ในการจัดการปรับความสว่างเพิ่มขึ้นแสงเงาเพิ่มขึ้นคอนทราสต์เพิ่มขึ้นนิดหน่อยสีสันก็จะชัดเจนเหมือนจริงมากขึ้นและไม่ใช่แค่การปรับแสงแต่เขาทำให้ใบหน้าของนางแบบเนี่ยมีความนวลเนียนมากขึ้นด้วยเรียกได้ว่าเราได้รูปพร้อมสำหรับการไปโพสต์ในโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยแต่ว่ามันก็ยังมีจุดหนึ่งอะนะที่ขาดหายไปก็คือโหมดบุคคลเนี่ยเราซูม2เท่าไม่ได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเปลี่ยนระยะการยืนถ่ายก้าวเข้าไปใกล้ๆนางแบบสัก 1-2 ก้าวอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ระยะพอร์เทรตครึ่งตัวพอดีหากเราไม่ต้องการที่จะถ่ายรูปภาพคนแต่อยากจะได้เป็นเมนูอาหารแทนอะไรประมาณนี้เราลองใช้โหมดบุคคลถ่ายดูก็ได้ตอนถ่ายไปตอนแรกอ่ะภาพมันดูแบบแปลกๆเอ้ยภาพมันดูสีสันไม่ใช่เลยแต่ใช้เทคนิคเดิมครับลองรอสัก 2-3 วินาทีแล้วกดเข้าไปดูรูปเดิมอีกครั้งหนึ่งจะเห็นว่าการเบลอหลังของเขาสีสันแล้วก็ความสว่างเนี่ยเขาก็ปรับให้คล้ายๆกับตอนที่เราใช้โหมดบุคคลถ่ายภาพคนจริงๆเลยซึ่งตรงนี้ผมแคปหน้าจอมาให้ดูเฮ้ยเขาเก่งจริงๆแฮในด้านของการตั้งค่าการถ่ายวิดีโอนะครับตั้งค่าเป็น 1080p เนี่ยรองรับ30เฟรมกับ60เฟรมครับผมเชียร์ให้ถ่ายเป็น 1080p 60เฟรมดีที่สุดครับภาพมันดูลื่นไหลแต่ไม่ว่าจะตั้งค่ารูปแบบใดก็ตามแต่ความละเอียดใดก็ตามแต่เนี่ยเขาไม่ได้ใส่กันสั่นรูปแบบ EIS มาให้เวลาที่คุณจะถ่ายวิดีโอคุณอาจจะจำเป็นต้องยืนอยู่กับที่แล้วก็แพนซ้ายแพนขวางัดกล้องขึ้นงัดกล้องลงแค่นี้ถือว่าเวิร์กแต่ถ้าเกิดว่าถ่ายไปด้วยเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยวิ่งไปด้วยถ่ายไปด้วยแอคชั่นไปด้วยหรือถ่ายไปด้วยขับรถไปด้วยเนี่ยไฟล์ที่ได้วิดีโอที่ได้อาจจะดูเย็นหัวหน่อยครับเพราะว่าบ้านมันสั่นไหวนั่นเองการถ่ายวิดีโอของเขาเนี่ยมีฟังก์ชันหน้าเนียนมาให้ด้วยคุณสามารถปรับได้ว่าจะให้เนียนมากเนียนน้อยเท่าไหร่แต่ความละเอียดจะลดลงเหลือเพียงแค่ 720p 30เฟรมอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้แหละคราวนี้ครับย้อนกลับไปนาทีแรกสุดที่ผมพูดถึง Oppo A3 Pro 5G กันมากดีกว่าผมพูดเรื่อง AI เอาไว้ซึ่ง AI ของเขาเนี่ยอยู่ในการแต่งภาพด้วยส่วนหนึ่งนะครับสมมุติว่าผมเลือกรูปนี้ขึ้นมาแล้วไปที่คำว่าแก้ไขครับไปต่อที่ AI Eraser ครับคำสั่งย่อยของเขาคือเครื่องมือห่วงลาโซ่อัจฉริยะและอีกอันนึงคือทาสีทับแน่นอนว่าการทำงาน AI ของมือถือรุ่นนี้เขาไม่ได้จัดการให้เราอัตโนมัติย้อนกลับไปครับดึง insert คลิปพี่เบลมาเราจะเห็นว่าฟังก์ชันในรุ่นอื่นๆของ Oppo ที่ราคาสูงกว่าเนี่ยเขาจะมีการสแกนภาพแล้วเดี๋ยวจะลบคนที่อยู่ในภาพที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเนี่ยอัตโนมัติเลยแต่ในรุ่นนี้คุณจะต้องวงเองคุณจะต้องทาสีทับด้วยตัวเองสมมุติว่าผมอยากจะลบเจ้ากระถางดอกไม้อันนี้ออกไปผมเลือกเป็นเครื่องมือห่วงลาโซ่และผมวงเลยครับวิธีการนี้ใครที่ไม่ถนัดใช้นิ้วลากเนี่ยอาจจะยากหน่อยแต่เมื่อคุณลากเสร็จแล้วเนี่ย AI จะตีกรอบให้คุณอัตโนมัติแล้วเขาจะเสกให้สิ่งนั้นหายไปเลยครับเนียนกว่าผมใช้ Photoshop อีกอะแล้วผมเรียนใช้โปรแกรมนี้มาตั้งแต่ประถมอะ
ผมยังทำไม่เนียนเท่านี้สามารถกดเทียบกันได้จะสังเกตว่ากระถางนั้นมันหายไปจริงๆและถ้าเกิดว่าเราไม่ลากเป็นวงกลมด้วยตัวเองเราใช้เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งได้ไหมที่เป็นทาสีทับสมมุติว่าฝั่งนี้คือเป็นอีกหนึ่งกระถางที่อยากจะลบออกเราก็เปลี่ยนคำสั่งทาสีครับแล้วเราก็มาเลยละเลงเลยเหมือนระบายสีตอนเด็กๆลากเสร็จแล้วเขาก็จะวงให้เราอัตโนมัติเหมือนกันแล้วเราไม่ต้องไปสั่งครับว่าจะให้แต่งจะเติมหรือให้เปลี่ยนเป็นอะไรเดี๋ยวเขาไปคิดเอาเองเขาอาจจะใส่กระถางเล็กๆเข้ามาแทนก็ได้เรากดเทียบกันดูหน่อยสิเห็นไหมมันเปลี่ยนไปจากเดิมสมมุติว่าเฮ้ยอันนี้ไม่เนียนเลยเพราะว่าเครื่องมือที่เราใช้คือการทาสีทับเราลองเปลี่ยนเป็นเครื่องมือของการวงกลมเหมือนเดิมดูสิมันจะเนียนขึ้นไหมลองดูเพราะใครก็ตอบไม่ได้การทำงานของ AI เราจะต้องคาดหวังเอาไว้สัก 80% เฮ้ยอันนี้ดีกว่าซึ่งฟังก์ชันนี้แหละครับมันคือจุดเด่นที่อยู่ใน Oppo A3 Pro 5G AI ที่เขาบอกว่าสนุกอยู่ตรงนี้ครับสมมุติผมอยากจะลบโต๊ะทั้งโต๊ะของรูปนี้ได้ไหมลองให้ดูเลยครับด้วยความที่ว่าฟีเจอร์นี้คือจุดขายเลยอาจจะนานหน่อยนะเดี๋ยวลองทำให้ดูโบ๊ะบาเข้าไปชึ้งเอามันไปติดขาเก้าอี้ด้วยอย่างน้อยเติมขาเก้าอี้ให้ถามว่าเนียนไหมลองกดเปรียบเทียบให้ดูก็อยู่ในระดับที่เนียนแล้วโพสต์ลง Facebook แล้วไม่มีใครทักแน่นอนเอาเป็นว่ารูปนี้ผ่านเนาะชอบเลยแหละซึ่งสิ่งหนึ่งนะครับที่ไม่เหมือนเดิมก็คือความจุแบตเตอรี่เพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่ใช่พิมพ์นิยม 5,000 มิลลิแอมป์นะครับแต่เขาจะเพิ่มหรือเขาจะลดคำตอบกันแบบไวๆครับเขาเพิ่มให้แต่ว่าอยู่ในระดับ 5,100 มิลลิแอมป์นะครับแล้วมีสิ่งหนึ่งครับที่ผมมองว่าเฮ้ยมีประโยชน์นะมือถือหลายๆรุ่นเนี่ยเริ่มที่จะทยอยเอาเทคโนโลยีนี้มาใส่แล้วซึ่งเป็นการใส่ในพาร์ทของฮาร์ดแวร์ไม่ใช่เป็นการเพิ่มในฝั่งของโปรแกรมหรือว่าซอฟต์แวร์หรือการอัปเดตธรรมดาทั่วๆไปเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยมันอยู่ใต้จอครับตอนที่เราไปวิ่งออกกำลังกายเนี่ยมือของเราเปียกอยู่แล้วเปียกเหงื่อเปียกน้ำที่มาจากขวดน้ำพอมือมันเปียกปุ๊บมันก็ทัชไม่ได้มันก็ทัชไม่โดนหรือตอนที่เราว่ายน้ำเสร็จหรือฝนตกหมาดๆเวลาที่เราอาจจะเปิดแอป Google Map อะไรเงี้ยแล้วฝนมันเริ่มตกปล่อยๆเราก็จำเป็นจะต้องย้ายหมุดหมายหรือว่ากำลังจะเข้าแอปเพื่อจะตั้งว่าจะไปไหนดีอะไรเงี้ยเดิมคุณจำเป็นจะต้องเช็ดหน้าจอให้แห้งก่อนหรือเช็ดนิ้วให้แห้งก่อนถึงจะทัชได้แต่ตัวนี้ต่อให้นิ้วคุณเปียกต่อให้มือคุณเปียกแค่ไหนต่อให้หน้าจอของคุณเนี่ยมีคราบน้ำที่มันแปะแมะอยู่เนี่ยคุณก็สามารถทัชได้อย่างปกติสุขเลยโดยที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนหรือเปิดโหมดใดๆทั้งนั้นเพราะอย่าลืมนี่ไม่ใช่ความเก่งกาจในด้านของซอฟต์แวร์แต่เขาใส่มาในสิ่งที่อยู่ใต้จอด้านในตรงนี้นะครับเรื่องไหนที่ผมมองว่ามันเป็นเรื่องพื้นฐานทั่วไปคลิปนี้ขอข้ามไปแล้วกันเพราะผมมองว่าหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับเอาเป็นว่าสุดท้ายนี้นะครับผมมีอะไรให้คนดูทำอย่างเล็กๆน้อยๆหากมองว่ารุ่นนี้เขาขายราคานี้แล้วมันมีจุดไหนที่อยากให้เพิ่มที่อยากให้มีในรุ่นหน้าๆอีกเนี่ยลองพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาคุยกันหน่อยดีกว่าครับเพราะผมเชื่อว่าบางฟีเจอร์เนี่ยที่มันหายไปแต่มีคนมาคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้เฮ้ยฟีเจอร์นี้อยากได้กลับมาเขาอาจจะไปเพิ่มไว้ในรุ่นหน้าหรือง่ายสุดเลยอัปเดตครั้งหน้าในรุ่นนี้ใส่กลับมาแน่นอนเอาเป็นว่านี่คือพลังของยูเซอร์หรือว่าเป็นความคิดเห็นของผู้ใช้งานที่มีประโยชน์ต่อแบรนด์ของเขานะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและดูคลิปนี้จนจบสำหรับ Oppo A3 Pro 5G รุ่นนี้จะซื้อได้ที่ไหนโปรโมชั่นเป็นอย่างไรเขียนเอาไว้แล้วในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนั่นเองนะครับลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ครับและมาพบกันใหม่เมื่อมีสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจแบบนี้อีกไปเลยครับสวัสดีครับ